แชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524448บิวมนวิชาอีกหนึ่งสาวเสียงดีจากไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาชื่อซิงเกิลว่ายอมโง่ซิงเกิลนี้จะเป็นแบบไหนและที่มาที่ไปที่ได้มาทำเพลงร่วมกับไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะน้องบิวมนวิชาค่ะจากสังกัดไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์โดยพี่คู่แฝดโอเอค่ะตอนแรกนะคะบิวก็ทำงานเบื้องหลังอยู่กับพี่โอเออยู่แล้วค่ะก็ทำงานเบื้องหลังช่วยพี่โอเอมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีหนึ่งเพลงหนึ่งที่พี่โอเอบอกว่าเนี่ยเพลงนี้ทำไว้ละทำครบหมดแล้วดนตรีอะไรหมดแล้วขาดอย่างเดียวเลยนักร้องพี่โอเอก็เลยว่าลองร้องดูไหมหนูก็เลยเสียบเลยค่ะปกติคือเราร้องเพลงเมื่อก่อนก็ร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าผันตัวไปทำงานข้าราชการนิดนึงลองหาแนวทางชีวิตค่ะก็เลยปรากฏว่าลองกลับมาทำเพลงดูปรากฏว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขก็เลยขอทำเพลงต่อค่ะต้องเคาะสนิทไหมเพราะว่าเราไปค่ะนิดเคาะเยอะเลยค่ะติดเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราหยุดร้องเพลงไปเกือบ10ปีค่ะไปทำงานเกือบ10ปีแล้วก็ถึงกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนูเริ่มต้นการร้องเพลงด้วยเพลงลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งสตริงแล้วเพลงแรกก็เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงที่2ก็เป็นลูกทุ่งออกอินดี้นิดนึงแล้วก็เพลงที่3ถึงมาเป็นหมอลำเพลงยอมโง่ค่ะตามเนื้อตามชื่อเพลงเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนต่อให้คุณมีครอบครัวอยู่แล้วเราก็ยังจะยอมรักคุณต่อไปยอมโง่ไม่รับรู้อะไรยอมเพื่อยื้อเวลาให้คุณรักเราต่อไปเป็นหมอลำเพลงแรกในชีวิตแล้วก็ยากมากเพราะว่าหนูเป็นคนลาวพวนสำเนียงสังวาสไม่ได้เลยคุมร้องเพลงอยู่2วันค่ะเพราะว่าสำเนียงหนูไม่ได้เลยเพราะว่าน้องบิวเป็นคนไทยพวนค่ะเว้าพวนนี่จะบอกคือสำเนียงจังหวัดอื่นเป็นลาวอพยพมาค่ะก็เลยเป็นสำเนียงที่ลำไม่ได้สังวาสเลยพี่โอเอก็เคี่ยวหนักหน่อยมันมีท่อนไหนแบบที่แบบยากไม่ผ่านสักทีไหมมีค่ะเป็นท่อนลำเนี่ยค่ะเลี้ยวเห็นแล้วแนวคนบ่ซื้อแชทไลน์ขี้ดื้อหาสาวนั่นบ่เศร้าน้องกะเฝ้าคงอยู่คือกันยังรอวันไอ้อวยมาทั้งน้องคนเขาห้องว่าน้องปึกบ่ปองว่าไอ้เด้อบ่มีเพียงแค่น้องในสี่ห้องหัวใจค่ะมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเศร้าแต่ด้วยการถ่ายทอดออกไปแล้วเนี่ยบิวจะยิ้มตลอดเพื่อที่มันเพลงเศร้าก็จริงแต่มันเป็นดนตรีที่สนุกอะค่ะเป็นทำนองที่สนุกเราสามารถทำให้มันสนุกได้ใช่ค่ะดูขัดแย้งเนาะใช่ค่ะ ค่ะสำหรับน้องบิวมนวิชานะคะขอฝาก2ซิงเกิลที่ผ่านมาด้วยก็แล้วกันกับผลงานเพลงฝากคำฮักอุกอ่างนะคะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดทางช่อง YouTube Rai Beat Entertainment นะคะกับผลงานเพลงยอมโง่ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปค่ะตามไปกดไลค์กดแชร์กดชมกดติดตามผลงานของสาวเสียงดีคนนี้บิวมนวิชากันเยอะๆนะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย